คำว่านวัตกรรมภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นวิธีการที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่เพราะเรื่องนี้เราคงต้องคุยกับผู้ซึ่งมีความรู้คนที่เรียนจบมาทางด้านของการดูแลรักษาแต่ไม่ใช่หมอนะคะเป็นเภสัชกรค่ะเราจะคุยกับรองศาสตราจ,จารย์ดรอํายพปันทองซึ่งเป็นนักวิจัยอยู่ในชุด operation bim และท่านเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านเภสัชการอาจารย์ขาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ขาวขอคำที่บายเลยค่ะภูมิคุ้มกันบับัดมันคืออะไรครับค่ะสมัยนี้เราเน้นคำนี้ค่อนข้างมากนะคะทั่วโลกเลยถ้าเราปานนานั่งมานึกถึงว่าร่างกายทุกวันนี้เราอยู่ได้ยังไงค่ะคำตอบก็คือเพราะภูมิคุ้มกันช่วยดูแลอยู่ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานทุกอย่างเลยสมมุติว่าอาจารย์มีบาดแผลที่นิ้วร่างกายก็จะทําให้มีบาดแผลมีเลือดไหลใช่ไหมฮะร่างกายก็จะพยายามทําให้เลือดนั้นมันแข็งตัวคลอตเอาไว้ไม่ให้เลือดออกแล้วถามว่าภูมิคุ้มกันมาได้ยังไงก็มันมีบอบช้ำไหมพอมันบอบช้ำเซลล์มันถูกตัดขาดไหมเออมันอาจจะถูกตัดขาดแล้วก็มีเซน เศษชิ้นส่วนอะไรเล็กยงน้อยเซลล์ภูมิคุ้มกันจะมาเลยซึ่งเซลล์ภูมิคุ้มกันพวกนี้จะมาก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมาก่อนอาจารย์สงสัยไหมว่าทําไมต้องก่อให้เกิดการอักเสบนั่นสิอทํารยไม่ทำให้หายไปเลยเพราะว่ามันจะเรียกเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาช่วยกําจัดชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ถ้ามันถ้ามันถ้าหลอดเลือดมัน,นสมานแล้ว พวกนี้มันต้องถูกกาจัดออกไปมันก็จะมีเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาคอยเก็บกินกลืนกินพวกนี้แล้วมันก็จะหายนี่ก็คือขบวนการป้องกันร,ร่างกายเพราะฉะนั้นมีบอบช้ามีบาดเจ็บเกิดขึ้นที่ไหนระบบภูมิคุ้มกันทํางานทันทีจากการที่เรารู้ว่าตัวที่ปกป้องร่างกายทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันอันนั้นจะต้องเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลด้วย และเรื่องมันเริ่มมาดังเมื่อความรู้เรามากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนเรารู้แต่ว่าเป็นเม็ดเลือดขาวอคือทุกคนเนี่ยจะมองอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดใครได้คุยกับอาจารย์พิเชษจะพบว่ามันมีชื่อของมันต่างๆนั้น<ๆ>มีเบอร์น,อรนั้นจำนวน,นมากค่ะแล้วก็อย่างชนิดบางชนิดเนี่ยมันก็มีหลายๆเบอร์ใช่ไหมะคะ,ะโดยเฉพาะตัวที่สําคัญตัวที่ไม่ได้ทํางานโดยตรงตัวที่ ทำหน้าที่เหมือนเป็น organizer นะทำทำงานทางอ้อมเพียงแต่สั่งหลังสารไปคุยกับอีกตัวหนึ่งให้อีกตัวหนึ่งทํางานแบบนี้ค่ะเขาสื่อสารกันเหรอคะเขาสื่อสารกันด้วยสารที่เราเรียกว่า Inter ิน i n t e r l i ค k i n ินเตอร์ก็ระหว่างลิวคินมาจากลิวโคไซต์คือเม็ดเลือดขาวออ๋อแปลว่เม็ดเลือดขาวคุยกันใช่ค่ะ เขาจะบอกว่าเธอไปทํางานตรงนั้นใช่ค่ะมีแม้กะที่สั่งเธอพักงานตรงนี้อย่าทําอำมีอีกตัวหนึ่งค่ะ,คะที่เราเรียกเป็นตัวควบคุมทีเรเกอรเตอร์ถ้าเธอทํางานมากไปฉันก็สั่งให้เธอหยุดทําได้ค่ะอันนี้อาจารย์บอกมา,า20กว่าปีถ้ท่ทํ้งเป็นคนไทยเราเพิ่งจะมาคุยเรื่องภูมิคุ้มกันสมดุลกันไม่นานนี้เองคืออาจจะเป็นเพราะว่าง,งานวิจัยมันกําลังเริ่มบูม มันบุมขึ้นบุมขึ้นสมัยตะก่อนนี้เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะเรามียาที่ดีใช่ไหมคะเจ็บป่วยอันน้นก็ใช้ยานี้เจ็บป่วยอันนี้ก็ใช้ยานั้นแล้วมันก็หายแต่ตอนหลังเราถึงรู้ว่าพอกินเยอะๆมันก็ทํำร้ายร่างกายเหมือนกันคือยาหลายชนิดมี side effect ใช่ค่ะ,คะมีผลข้างเคียงค่ะก็ตอนนี้จากการใช้ยาแล้วบางอย่างมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมคะ,ค,ะคนมันก็เลยหันเหไปหา ธรรมชาติบ้างว่าสมัยตะกอนเขารักษากันยังไงเม,มื่อยังไม่มียาเมื่อยังไม่มียามันก็มีการลองผิดลองถูกโดยการใช้พืชชนิดพืชนนั้นพืชชนิดนี้อย่างที่มีคำพูดที่บอกว่าจงใช้อาหารเป็นยาอย่าใช้ยาเป็นอาหารคตอนนี้เราเริ่มหันกลับมาหาอันนั้นแล้วค นะถ้าเราทานอาหารที่ถูกต้องอาหารที่ดีที่มันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหรือทำให้ภูมิคุ้มกันของเราสมดุลร่างกายเราก็จะอยู่ได้เป็นปกติค่ะมันก็เลยเกิดคณะวิจัยของอาจารย์ที่มีอาจารย์พิเชฟเป็นหัวหน้าใื่ Operation Bim ใช่ค่ะอาจารย์ขะความคิดริเริ่มก่อนที่จะเกิด Operation Bim ที่ให้ความใส่ใจกับเรื่องของภูมิคุ้มกันสมดุลในร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ ถ้าเป็นอาจารย์พิเชษพูดอาจารย์พิเชษอาจจะบอกว่าฟลุกตลอดเวลาแต่จริงๆไม่ใช่อาจารย์พิเชษเป็นคนเก่งะนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็ลองมาดูว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งที่เป็นของแอปโกเนี่ยเราทำขึ้นมาแล้วคนเอาไปกินเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนหลังสิ่งที่เราได้รับเข้ามาก็คือว่า เขาแข็งแรงขึ้นเขา<ะ>ดีขึ้นก็เราก็ได้ไปคุยกับน,นักภูมิคุ้มกันวิทยานะคะแล้วก็ถามเขาว่าเขาจะช่วยศึกษาให้เราได้ไหม<ะ>ซึ่งนักภูมิคุ้มกันเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องศึกษากับตัวไหนอะไรยังไงะนะฮะก็เลยเกิดอันนั้นขึ้นมา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์พิเชษศึกษาค่อนข้างหนักนะฮะพอรู้ว่าอามันไปทํางานกับเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวนั้นตัวนี้ลดการหลั่งสารตัวนั้นเพิ่มการหลั่งสารตัวนี้แล้วมันก่อให้เกิดอะไรขึ้นอันนี้อาจารย์พิเชษศึกษาหนักมากแล้วพวกเราก็ต้องช่วยกันศึกษาด้วยอะไรอ่งี้ตอนหลังเราถึงได้รู้ว่าอ๋อถ้ามันหลั่งไอ้นี้เยอะเกินไปมันเป็นสาเหตุของโรคนั้นนะถ้ามันหลั่งอันนี้เยอะเกินไปมันเป็นสาเหตุของโรคนี้นะสารต่างๆที่หลั่งออกมาและเป็นสาเหตุของโรค ถ้ามันลดลงแล้วมันจะหายได้อันนี้เขาทำงานกันมานานแล้วนะเป็นงานของฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ซึ่งของเราเนี่ยพอเราเอาไปพิสูจน์แล้วว่ามันลดสารตัวนี้นะมันไปกดการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวนี้นะแล้วมันให้ผลอะไรอันนี้เราอ่านได้จากวรา,ารสารที่เขาได้พิสูจน์มาแล้วมีมากมายหลายอย่างเลยครับ คือมีกรณีสักหนึ่งกรณีที่อยากให้อาจารย์ยกเป็นตัวอย่างนะคะคนสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหากันที่เขาใช่าเดินก็กรอบเดินก็แกรบเราไม่พูดในงแง่อื่นพูดในงแง่ภูมิคุ้มกันนะคะ,คะการที่เราเนี่ยก็กรอบแกรบแกรบและปวดเขาจนบางคนถึงขนาดจะต้องผ่าตัดเนี่ยะนะคะในเชิงของภูมิคุ้มกันอธิบายได้ยังไงคะค่ะเราพบว่า การเสื่อมของข้อเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นไปตามอายุ<ะ>การใช้งานการได้รับบาดเจ็บซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้กระดูกผิวข้อเนี่ยบางลง<ะ>แล้วก็ทำให้กระดูกมันไปขัดกันได้กระดูกแข็งนะคะ,ะมันก็เกิดมีการเสื่อมขึ้นมาแล้วก็มีนักวิจัยเนี่ยที่เข้าไปค้นพบว่าในขณะที่มันเกิดการเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมจากอะไร เราก็พบว่ามีสารจากเซลล์ภูมิคุ้มกันหลายอย่างที่หลังออกมานะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่ได้พูดครั้งแรกว่าถ้ามันมีการเสื่อมมันก็มีการบอบช้ำมีการอักเสบอะไรเกิดขึ้น<ะ>สาเหตุก็เกิดมาจากการหลั่งสารพวกนี้มากเกินไปแล้วสารพวกนี้มันยังทำลายกระดูกผิวข้อด้วยอะไรเงี้ยนะฮะสารที่ว่านี่เรายกตัวอย่างได้เลยอินเตอร์ลิวคินวันเบต้าขอพูดวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะ,ะอินเตอร์ลิวคินตัวที่ะ่ะ อินเตอร์ลิวคินตัวที่17แล้วก็มี TNF-Alpha i n อ e r f e ินเตอร์เรอนแกมมาทั้งหมดนี้คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช่ค่ะ,คะแล้วมันก็จะหลังเสมอไม่ว่าในโรคอะไรทั้งสิ้นอะ่ะมันจะมีสารอยู่5-6ตัวตัวนี้นะฮะหลังออกมาแต่ว่ามันอาจจะมากน้อยแตกกันแล้วมันไปหลังคนละที่คนละทางแค่นั้นเองนะคะ,คะ ในข้อเสื่อมเราก็พบสารพวกนี้หลั่งออกมาแล้วมันก็เลยเกิดการเนื่องจากมันมีการบอบช้ำม,มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะมีการหลั่งอยู่ตลอดเวลาคือตอนนี้มันไม่ได้กลายเป็นการอักเสบเพื่อการปกป้องร่างกายละมันกลายเป็นการทำลายละที่ทำให้เจ็บปวดใช่ค่ะเนื่องจากมันหลังเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเราลดสาร ที่หลังออกมาพวกนี้ลงทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าขณะนี้มียาหลายชนิดเลยที่เราเอามาใช้ที่มันไปยับยั้งการหลังสารพวกนี้เราก็คิดถึงสมัยโบราณนะฮะ,ะที่ยังไม่มียาเขายังทำได้เลยพระาะนะก็ต้องทำได้ะนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ การทำงานของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ OPERATION b i ิมเดี๋ยวคราวหน้าเราคงต้องคุยกับอาจารย์อัมภัยต่อเพื่อจะดูว่ากลุ่ม OPERATION b i ิมนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงบ้างวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ